ไหนให้เราลองชิมหน่อยสิมันจะมียาพิษหรือเปล่าเด็กๆอย่าเพิ่งกินนะมียาพิษเหรออู สวีดัตเฮ้ยสวัสดีวันนี้เราจะมาพับกบเฮ้ยพับกบเฮ้ยพบกบเดี๋ยวน้องเชเบตแล้วก็น้องออมเล็ตนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องไข่เจียวฟิล์มเด็กๆตอนนี้เราออกมาเดินเล่นที่สวนโอ้โหนะครับใบไม้ร่วงเต็มไปหมดเลยเนี่ยเราจะไปไหนกันดีเนี่ยเด็กหิวกันไหมอ่ะเราลองไปเดินสำรวจหาอะไรกินดีกว่านะมีอะไรให้เรากินไหมนะอะไรอ่ะนอนเหรออะไรอ่ะเอ้ยกระเทียมอ๋อมันแตกหมดแล้วนะเฮ้ยเด็กๆของใครเนี่ยเขาเปิดไว้เนี่ยข้างในมีอะไรหรือเปล่าเราลองสำรวจดูสิโอ้โหมีขนมเพียบเลยนะครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยกี่อย่างเนี่ยไหนเพียบเลยลองหยิบมาให้สิสี่อย่างเลยเหรอไหนแบ่งน้องบ้างแบ่งน้องบ้างโอ้ยขนมเพียบเลยนะครับเราไปหาที่กินเนี่ยรถใครไม่รู้นะเปิดฝาไว้นะแล้วปิดให้เขาด้วยเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราเอาของไปนี่นะครับก็เป็นขนมเด็กๆที่ไปเจอมานะครับในท้ายรถไข่ก็ไม่รู้หรอกมีทั้ง4ชิ้นเรามี2คนแล้วเราจะแบ่งกันยังไงอ่ะมันมีไม่เหมือนกันเลยอ่ะทำไงดีคนละ2ชิ้นแล้วเราจะเลือกกันยังไงอ่ะเป่ายิงฉุบเหรอหรือว่าอะไรดีเป่ายิงฉุบยายาปากกาปายิงฉุบพี่อมเล็ตชนะได้เลือกไปนะครับผมโอ้พี่ได้หยิบ2ชิ้นเลยน้องโอเคไหมโอ้น้องไม่เศร้านะได้เลือกทีหลังไม่เศร้านะโอเคน้องก็หยิบไปได้เลยนะครับไหนลองมันจะมียาพิษหรือเปล่าเนี่ยเด็กไหนเด็กลองกินดูสิให้โอลองชิมไหมเผื่อมันมียาพิษอ่ะของใครไม่รู้อ่ะถ้ามันมียาพิษเด็กๆจะได้ไม่เป็นอะไรไงโอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้โอลองชิมโอเคใช่เบ็ดโอ้โหเนี่ยให้โอลองชิมหล่นแล้วให้โอชิมอันนี้เหรอไม่ได้สิกินของตกไม่ได้ไหนให้เอาลองชิมหน่อยสิมันจะมียาพิษหรือเปล่านี่นะครับน้องออมเล็ตกับน้องเชเบตก็ลองให้เอาโอนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่ามันจะมียาพิษหรือเปล่านะเด็กๆอย่าเพิ่งกินนะมียาพิษเหรอโอ้เปล่าติดคอนี่ไงเนี่ยโอ้นี่เราก็แกล้งเด็กๆกินนะครับนี่เหมือนกระดาษเลยอะของพี่ออมเล็ตอะเนี่ยมันเหมือนกระดาษเลยอ่ะเพื่อนๆแต่มันเป็นขนมนะโอเคเด็กก็กินกันให้อร่อยนะครับผมน้องเขาแบบนี้กินกัมมี่อย่างอร่อยเลยนะครับเอาลองกินนะฝรั่งขอเด็กมันเหมือนกระดาษเลยโอไม่กล้ากินเปรี้ยวหวานๆนะมันกลืนได้ไหมไม่ได้มันเหมือนถูกกัดมากกว่าว่ามันเหมือนถูกกัดอะฟังบัมโบใช่ไหมโอเคอร่อยไหมครับน้องเชอร์เบตอร่อยไหมครับพี่ออมเล็ตอร่อยนะครับผมโอเคจริงๆแล้วขนมพวกนี้นะครับก็เป็นขนมที่เอากับน้องเชอร์เบตและน้องออมเล็ตไปซื้อมานะครับผมแล้วเราก็เอาไปแอบไว้หลังรถนะครับรถก็เป็นรถของเราเองนะครับผมนะครับเป็นเพียงแค่คอนเทนต์สนุกๆ นะครับผมเวลาเห็นอะไรเปิดอะไรก็ต้องปิดให้เขาอย่าไปเปิดของเขานะคะโอ้โหพี่อมเล็ตมีน้ำใจมากเลยนะครับผมแล้วปีใหม่นี้มีอะไรอยากฝากเพื่อนๆไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไข่เจียวฟิล์มด้วยนะคะโอเคครับผมยังไงก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้อาโอแล้วก็เด็กๆต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบาย